สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีครับผม Kahoot นะครับสามารถที่จะเล่นใน Microsoft Teams ได้แล้วครับผมเราไปดูวิธีการทำกันนะครับเรามาเข้าในทีมนะฮะในช่องChannel ไหนก็ได้นะครับเรามาคลิกนะครับตรงแท็บนะครับที่เป็น Add Tab ตรงเครื่องหมายบวกนี้นะครับผมพอคลิกแล้วนะครับก็ให้สืบค้นฮะคำว่า Kahoot นะครับนะครับพอผมคลิกโอเคก็ขึ้นแล้วฮะ Kahoot นี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกนะครับตัว Kahoot ในทีมได้เลยนะฮะอันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกแล้วนะฮะเราก็บอกว่านี่ครับก็แอดเลยนะครับกดแอดแล้วนะครับเขาก็จะทำการให้เราไซน์อินนะครับผมตัว Kahoot นะครับด้วยอีเมลที่เราเคยสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าไม่มีก็สมัครใหม่ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะถ้าผมมีแล้วผมก็ล็อกอินนะครับKahoot ก็ใช้ล็อกอินในเรื่องของ username นะฮะผมก็สามารถที่จะเลือกนะครับผมพิมพ์นะครับ username นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับกดล็อกอินได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วครับผมนะฮะแล้วก็ add Kahoot ครับแล้วก็กด save ครับแค่นี้เองฮะ Kahoot ก็จะมาเพิ่มนะครับเป็นอีกแท็บใหม่หนึ่งครับใน Microsoft Teams นะครับนี่ครับผมเราสามารถที่จะเลือกนะครับที่จะเล่นทันทีฮะคือ present ก็ได้นะครับหรือเราจะทำการ assign ครับให้กับนักเรียนครับโดยการตั้งเวลาไปเล่นนะครับในช่วงเวลาที่เด็กว่างก็ได้ครับนี่คือ Kahoot ทั้งหมดนะครับที่ผมเคยสร้างไว้ใน Kahoot เนี่ยตามมาอยู่ใน Microsoft Teams เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมเป็นเครื่องมือใหม่ที่น่าสนใจครับเรื่องของการนำ Kahoot นะครับมาอยู่ใน Microsoft Teams ครับผมสร้างความสะดวกให้เรามากเลยครับ